เด็ดฟุตบอลประจำวันพุธที่29มิถุนายน2565ท่านอยู่กับเราร้อยหลายเช่นเคยครับวันนี้นะครับยังอยู่กันทางด้านของเจลีกของญี่ปุ่นนะครับเจลีกดิวิชั่น1วันนี้นะครับ1คู่เท่านั้นครับกัมบะโอซาก้าเปิดบ้านรับการมาเยือนของซานเฟรเช่ฮิโรชิมานะครับทีมเยือนในฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยนะครับไม่รู้ว่าวันนี้ทางด้านของโอซาก้าจะรับมือได้หรือไม่นะครับไปดูกันที่เอเชียนแฮนดิแคปกันก่อนเลยครับทีมเยือนครับเปิดราคาที่ครึ่งลูกนะครับก่อนที่จะไหลไปที่ครึ่งควบลูกราคาสุดท้ายอยู่ที่1ลูกเต็มนะครับทางด้านของทีมเยือนเจ้าบ้านวันนี้งานหนักแน่นอนนะครับจะต้านทานความร้อนแรงของซานเฟรเช่ฮิโรชิมาได้หรือไม่นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปดูกันทางด้านของบทวิเคราะห์กันต่อครับในการ5โมงตรงครับตามเวลาประเทศไทยนะครับที่นิชิโอกะ National Stadium นะครับอุณหภูมิ21องศาพยากรณ์อากาศเมฆครึ้มนะครับไม่มีฝนแต่อย่างใดนะครับสำหรับวันนี้นะครับคู่นี้ครับเจอกันมาครั้งล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของทีมเยือนนะครับบุกมาชนะโอซาก้าได้ณสนามแห่งนี้นะครับ2ประตูต่อ1ครับทางด้านของก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นทางด้านของเจ้าซานเฟรเช่นะครับชนะได้ในบ้านนะครับ0ประตูต่อ0โอซาก้าครับบุกไปเยือนซานเฟรเช่ในปี2020ชนะมาได้ทั้งไปและกลับนะครับ 2-1 1-0 นะครับปี2019เสมอกันในบ้านของโอซาก้านะครับ1ประตูต่อ1แล้วก็เป็นด้านของซานเฟรเช่ชนะในบ้านนะครับ3ประตูต่อ0คู่นี้ยังไม่เคยยิงกันเกิน3ลูกนะครับส่วนมากจบสกอร์ต่ำนะครับเป็นทางด้านของกัมบะครับชนะได้2นัดนะครับเสมอกัน2นัดซานเฟรเช่ชนะได้2นัดจาก6นัดหลังที่เจอกันมานะครับปีนี้ครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับทางด้านของซานเฟรเช่ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่4ของตารางนะครับ17นัด30คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่9ลูกนะครับถ้านัดนี้ชนะนะครับขยับติดทางด้านของกลุ่มผู้นำเลยนะครับแข่งน้อยกว่า1นัดเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้สำคัญแน่นอนครับต้องลุ้นถึงแชมป์ได้เลยนะครับปีนี้ของซานเฟรเช่นะครับทางด้านของกัมบะโอซาก้าครับหล่นลงไปอยู่ทีมเกือบทางด้านของอยู่ในโซนของการเพลย์ออฟหนีตกชั้นนะครับ17นัดครับ17คะแนนอยู่อันดับที่16ประตูได้เสียลบอยู่5ลูกนะครับก็ต้องมาดูกันลุ้นกันนะครับว่ากัมบะโอซาก้าจะหนีรอดหรือไม่นะครับในปีนี้นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับ6นัดหลังที่ผ่านมานะครับทางด้านเจ้าบ้านก่อนเพิ่งบุกไปแพ้ทางด้านของคอนซาโดเรซัปโปโรมาครับ1ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นแพ้โออิตะไปในบอลถ้วยครับชนะโออิตะนะครับขอโทษทีครับชนะโออิตะได้ในบ้านนะครับ3ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นก็แพ้ให้กับโยโกฮาม่ามารีนอสในบ้าน 2-1 ในบอลลีกครับบอลถ้วยชนะกิฟูมาในเสมอกิฟูมานะครับ2ประตูต่อ2แพ้ให้กับซากันโตสุนะครับในการไปเยือนใน 2-1 แพ้เซเรโซโอซาก้า3ประตูต่อ1ครับทางด้านของซานเฟรเช่ครับ6นัดหลังฟอร์มดีเหลือเกินนะครับชนะถึง5นัดใน6นัดนะครับเสมอแค่1นัดไม่เคยแพ้นะครับล่าสุดเพิ่งชนะทางด้านของอาวิสปาฟุโกกะมา3ประตูต่อ1ชนะโยโกฮาม่า FC มา 5-0 ในบอลถ้วยชนะเซเรโซโอซาก้า2ประตูต่อ1บอลลีกนะครับเสมอกับคอนซาโดเรซัปโปโรในบอลถ้วย 1-1ชนะทางด้านของคอนซาโดเรซัปโปโรในการไปเยือนนะครับ 3-0 ในบอลถ้วยชนะทางด้านของฮอนด้าล็อกนะครับ2ประตูต่อ0ครับนับเฉพาะเกมเจ้าบ้านนะครับทางด้านของโอซาก้านะครับเพิ่งชนะโออิตะมาในบอลถ้วย 3-1 ก่อนหน้านั้นแพ้กับโยโกฮาม่าเอมารีนอสนะครับ2ประตูต่อ1เสมอกับ FC กิฟูครับ 2-2 แพ้คาชิมาอัตเลอร์ในบอลถ้วยครับ 3-1ชนะวิเซลโกเบนได้นะครับในบอลลีกเนี่ย 2-0 เสมอกับคอนซาโดเรซัปโปโร0ประตูต่อ0ครับในบอลลีกเนี่ยแพ้1นัดนะครับชนะ1นัดเสมอ1นัดนะครับ3นัดที่ลงสนามไปนะครับในบอลลีกแต่นัดล่าสุดก็แพ้ให้กับทางด้านของโยโกฮาม่ามารีนอสนะครับทางด้านของทีมเยือนครับนับเฉพาะเกมเยือนซานเฟรเช่นะครับแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นจาก6นัดหลังที่ลงสนามแต่นัดล่าสุดนะครับชนะได้นะครับชนะทางด้านของอวิสปาฟุโกกะมานะครับ3ประตูต่อ1ในบอลถ้วยชนะทางด้านของคอนซาโดเรซัปโปโรมา 3-0 นะครับในบอลถ้วยไปเยือนแพ้ซิมิสึเอสพลัสไป2ประตูต่อ1ในบอลลีกเสมออุราวะเรดไดมอนด์ 0-0 เสมอซิมิสึเอสพลัสนะครับ2ประตูต่อ2เสมอจูบิโลอิวาตะ2ประตูต่อ2นะครับ
ทางด้านของซานเฟเช่เกมเยือนก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับแต่ยิงได้เกือบทุกนัดมีนัดเดียวเท่านั้นที่เสมอกับRed Diamond นะครับ0ประตูต่อ0ที่เหลือยิงได้ทุกนัดนะครับทางด้านของซานเฟเช่น่าสนใจมากครับอันเดอร์โอเวอร์นะครับวันนี้ครับสกอร์สูงต่ำของทั้งคู่เนี่ยทางด้านของสกอร์ 1.5 ผ่านกันทั้งคู่นะครับมากเปอร์เซ็นต์มากกว่า 75% ทั้งคู่นะครับทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยลงไป25นัด19นัดโอเวอร์ 1.5 ครับทางด้านของซานเฟเช่ลงไป27นัดสกอร์โอเวอร์อยู่ที่22นัดครับ 81% เลยนะครับ 2.5 ก็ผ่านกันทั้งคู่เช่นเดียวกันนะครับทางด้านเจ้าบ้านอยู่ที่13นัดจาก15นัดคิดเป็น 52% นะครับทางด้านทีมเยือนครับ15นัดจาก17จาก27นัดนะครับคิดเป็น 56% 2.5 ผ่านกันทั้งคู่นะครับก็ต้องไปดูสกอร์สูงต่ำด้วยครับว่าวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราระหล่าให้อยู่ที่3ลูกนะครับผ่านแน่นอนนะครับหรือ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับผ่านแน่นอนครับในวันนี้ครับสกอร์สูงนะครับ 3.5 ไม่ผ่านนะครับแต่ทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยเกือบผ่านนะครับ14นัดอันเดอร์นะครับ11นัดโอเวอร์นะครับ11นัดจาก25นัดเนี่ยผ่าน 3.5 ลูกเลยทีเดียวนะครับทางด้านของเจ้าบ้านคะแนนความยากวันนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านอยู่ที่4คะแนนทีมเยือนอยู่ที่2คะแนนครับเจอทีมท้ายตารางนัดหน้ากัมบะโอซาก้าก็ยังอยู่บ้านนะครับเป็นทีมเย่าเจอกับอุราวะเรดไดมอนด์นะครับหลังจากนั้นต้องเป็นทีมเยือนนะครับไปเยือนที่ชนันเบลมาเล่นะครับงานยาก2นัดติดก็เจอกับคาวาซากิฟอนตาเล่ในการไปเยือนนะครับแล้วก็เปิดบ้านรับเซโซโอซาก้านะครับทางด้านของซันเฟเช่ครับ2นัดนี้งานง่ายต้องเก็บคะแนนให้ได้นะครับ2คะแนนเท่านั้นวันนี้นะครับในการมาเยือนกัมบะโอซาก้าแล้วก็นัดต่อไปครับเปิดบ้านรับจูบิโลอิวาตะก็จำเป็นงานง่ายงานยากอีกนัดนึงครับก็คือต้องไปเยือนทางด้านของโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนะครับจากนั้นเจอชนันเบลมาเล่แล้วก็ต้องไปเยือนทางด้านของเกียวโตซังค่านะครับเป็นงานง่ายอีกเกมหนึ่งนะครับมีงานยากงานเดียวครับในช่วงนี้ทางด้านของซานเฟเช่ไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับช่วงนี้เรียกทางด้านของฟอร์มการยิงดีกว่านะครับคู่นี้เหล่าระหลามองว่าครับทางด้านของทีมเยือนครับมาต่อครึ่งลูกขยับไปที่1ลูกเต็มค่อนข้างจะไหลแรงนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เหล่าร้อยหลาให้ต่อที่ซานเฟเช่ครับครึ่งควบลูกนะครับ1ลูกกินเต็มอาจจะยังไม่ได้ก็ต้องลุ้นกันที่เม็ดที่2นะครับถึงจะกินเต็มนะครับ1ลูกกินครึ่งก็ยังน่าสนใจครับแต่สื่อต่างประเทศให้เสมอกันที่1ประตูต่อ1ครับเหล่าร้อยหลาให้ทางด้านของซานเฟเช่นาทีนี้นะครับหยุดไม่อยู่แล้วครับทางด้านของซานเฟเช่ครับสกอร์แล้วก็ทางด้านของฟอร์มของทีมเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆนะครับให้ต่อที่ซานเฟเช่ฮิโรชิมาครับในวันนี้ครับครึ่งครบลูกครับผม1คู่วันนี้ครับจากของเรานะครับเราร้อยหลาก็ขอให้ท่านโชคดีเช่นเคยนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทางด้านของช่องทางของ YouTube Channel ครับเราร้อยหลาครับทักทายกันมาได้นะครับช่องทางของ LINE นะครับมี VIP ที่เด็ดนะครับส่งตรงถึงมือถือท่านทุกวันนะครับทักทายกันมาได้ครับทางด้าน LINE@ ของเราครับเหล่าร้อยหลาครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ